ายการบินจากประเทศรัสเซียเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งภาพรวมก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาวันละไม่ต่ำกว่า 1,000 คนส่งผลให้บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะกองสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเที่ยวบินปฐมฤกษ์ค่ะเที่ยวบินนี้บินตรงจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนำผู้โดยสาร277คนนะคะเดินทางเข้าไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนางสาวนันทาสิริรณสิริผู้อำนวยการททสำนักงานภูเก็ตก็บอกนะคะว่าตอนนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูเก็ตเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซันหรือว่าฤดูการท่องเที่ยวที่ทางชาวรัสเซียจะเดินทางหนีอากาศหนาวเย็นมาพักผ่อนโดยคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้นขณะที่บรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดภูเก็ตช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติมาท่องเที่ยวคึกคักประกอบกับนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวก็ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆเดินทางเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องโดยรวมวันละกว่า 1,000 คนส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสงขลายังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อรายวันในจำนวนที่สูงวันนี้มีผู้ติดเชื้อ417คนและยังเป็นการติดเชื้อในชุมชนและครอบครัวส่วนหนึ่งเป็นคลัสเตอร์ทางสังคมทั้งงานศพงานแต่งงานงานสังสรรค์พบญาติและวงพนันนายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาระบุนะคะว่าได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยฉีดวัคซีนสะสมไปแล้วร้อยละ 69.63 โดยจังหวัดสงขลาประเมินนะคะว่าเดือนธันวาคมนี้ชาวสงขลาจะได้รับวัคซีน2โดสอย่างน้อยร้อยละ80เพื่อพร้อมเปิดเมืองท่องเที่ยวในระยะที่2ตามแนวทางของรัฐบาลค่ะ